ดีค่ะเชอแตมค่ะมาภาคเป็นกลินด้าในวิกเก็ตค่ะรู้จักเรื่องวิกเก็ตมาก่อนนะคะแล้วก็ชอบมิวสิคอลมากๆค่ะมีโอกาสได้ไปดูวิกเก็ตนะคะตอนที่ที่สิงคโปร์ค่ะสำหรับแก่นเรื่องราวของวิกเก็ตนะคะเขานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องเฟรนด์ชิพค่ะเรื่องความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนเรื่องการยอมรับซึ่งกันและกันกลินด้าเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ค่ะเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป๊ะปังดูเหมือนจะหน้าหยิกหน้าหมันไส้ร้ายๆนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนจิตใจดีค่ะในภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการทำงานที่ยากที่สุดในชีวิตของเชอร์แตมเลยค่ะทั้งภาคแล้วก็ร้องมีรายละเอียดที่เยอะมากเป็นคนที่มีอิโมชันอลเยอะมากเพราะมันเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์แล้วก็รวมทั้งทีมงานภาคไทยด้วยค่ะทุกคนตั้งใจกันมากๆกว่าที่จะได้กันมานี่ยากมากๆเลยค่ะวันนี้คุณไปชมวิกเก็ตในโรงภาพยนตร์กันหรือยังคะรีบไปชมกันนะฝากเนื้อฝากตัวฝากเชอร์แตมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจไปฟังกลินด้ากันเยอะๆนะคะ